โอเคเดี๋ยวลงด้านล่างกันครับบันไดโอเคแต่ตอนลงไม่ค่อยเสียวเหมือนตอนขึ้นนะเพราะตอนขึ้นมันเหมือนมันเก่งโอเคลงไปด้านล่างนะก็สรุปคือผมไม่กล้าขึ้นไปข้างบนมันเสียวมากโอเคเนี่ยพื้นมันก็เป็นตะแกรงอย่างเงี้ยโอเคจะพาเดินไปด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูไปตรงที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะตรงนู้นนะครับนู่นนะครับผมไม่กล้าขึ้นไปข้างบนขึ้นไปได้แค่ชั้นกลางเมื่อกี้เราลงมาจากไอ้ตรงชั้นกลางด้านบนไม่กล้าขึ้นครับโอ้เสียวมากมองอย่างนี้เหมือนอาจจะต่ำนะแต่ว่าจริงๆมันสูงแล้วแบบโอ้ขึ้นไปขาสั่นโอเคก็เดี๋ยวใครกล้าๆก็มาขึ้นเอาเองแล้วกันที่กบิลบุรีนะครับเดี๋ยวโอเคเราเดินไปต่อครับพื้นมันก็จะเป็นตะแกรงมันก็จะยุ่นยุ่นหน่อยนะครับอันนี้ข้างๆก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นก็มีการเอากล้วยไม้มาเกาะไว้สวยครับสวยนะตอนนี้เราอยู่สูงจากพื้นพอประมาณนะครับโอ้แล้วมาตรงนี้เป็นเก้าอี้นั่งกินกาแฟนั่งอะไรได้เลยครับตรงนี้ก็มีการเอาเนี่ยพวกพันไม้ป่าพวกกล้วยไม้เยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้โดนน้ำเท่าไหร่ครับสวยครับแล้วยังมีทางที่เราเดินไปทางนู้นได้อีกเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นได้โอ้ไม้ขึ้นแบบโอ้เต็มมากนะครับตรงนี้เป็นซุ้มเลยโอเคลอดซุ้มมาครับตรงนี้ก็เป็นทางใหญ่ๆตรงนี้เป็นพระนะครับเป็นพระพุทธรูปไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรอ๋อตรงนี้คือทางที่เดินไปไหว้พระครับเนี่ยเป็นซุ้มโอ้ตรงนี้ต้นไม้แบบเยอะมากนี่ให้ดูโอ้เยอะครับเยอะร่มรื่นโอเคแล้วอันนี้ก็จะไปด้านบนเดี๋ยวไหนๆมาถึงนี่แล้วก็จะพาไปดูด้านบนเลยแล้วกันครับนู่นนะครับขึ้นไปด้านบนไปไหว้พระได้โอเคขึ้นมาแล้วครับก็เราอยู่ที่กระบินนะครับกระบินบุรีครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับโอเคให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับอันนู้นคือทางนู่นนะครับจะเห็นทางที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับเป็นทางลอยฟ้านะครับเป็นทางลอยฟ้าที่กบิลบุรีนะครับ
โอเคขอบพระคุณครับ